ต้องทำ attention นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวว่ามันมี diagnosis และ treatment อะไรที่ถ้าพวกเราทราบอยู่แล้วอาจจะมีบางจุดที่มีข้ออัปเดตนะคะก็จะเริ่มที่ ascites กับ infection นะคะแล้วก็ acute kidney injury ใน cirrhosis แล้วก็ hepatorenal syndrome เล็กน้อย varix pulmonary complication แล้วก็ encephalopathy ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณหมอจะได้เจอทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในข้อสอบนะคะถ้าพูดถึง cirrhosis ทุกคนก็คงพอจะนึกภาพออกว่ามันคือสภาพของตับที่เป็นมีไฟโบรซิสมีตะปุ่มตะป่ำแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดซิโรซิสเนี่ยตัวอินจูรี่เนี่ยมีตั้งแต่เช้านะคะก็คือไวรัสแอลกอฮอล์หรือว่าคนไข้ที่เป็นแฟตตี้ลิเวอร์นะคะคนไข้ที่เป็นวิลสัน AIH เหล่านี้ถ้ามีออนโกอิ้งอินจูรี่ก็จะเกิดไฟบรัสทิชชูนะคะแล้วก็มี loss of liver function เราก็จะสูญเสียสภาพตับไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราเชื่อว่า cirrhosis ไม่ได้เป็น one way process นะคะมีการย้อนกลับได้ถ้าคุณหมอให้การรักษาหรือ stop insult ต่างๆและในอนาคตก็อาจจะมีการให้ยาเพื่อลด fibrous tissue เราหวังว่าอย่างนั้นนะคะมีเทอมใหม่ที่ describe ใน Babino consensus นะคะเรามีกลุ่มคนไข้ที่เรียกว่า compensated cirrhosis ตอนนี้เขาอาจจะใช้คำนี้นะคะเป็น compensated advanced chronic liver disease แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกลุ่มเก่าของเรานั่นเองถ้าเราจะวินิจฉัยภาวะนี้มี3 criteria ที่เราอาจจะเอามาช่วยวินิจฉัยก็คือ1เราได้ tissue บอกว่ามี cirrhosis จริงนะคะหรือถ้าเราทำ2กล้องแล้วมี esophageal varix ก็ช่วยสนับสนุนนะคะหรือในบางสถาบันก็อาจจะทำการวัด hepatic venous pressure gradient ซึ่งเป็นการวัดระดับ portal pressure เนี่ยนะคะแล้วมันมากกว่า5อันนี้ถือว่าผิดปกติก็ถือว่าเป็น CACLD ได้นะคะแต่คนไข้ที่เราสนใจในวันนี้จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น cirrhosisแต่มี clinical significant portal prevention ก็คืออาการแสดงของคนไข้ที่มาให้เราเห็นได้แก่ ascites varix นะคะแล้วก็อาจจะมี variceal bleeding สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถวินิจฉัย document ได้ถ้าเราทำ HVPG ถ้ามากกว่า10มี clinical significant portal prevention แน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราใช้fibroscan ภาพที่จันพุนชัยโชว์ให้ดูได้ไหมตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าค่าเกิน20 range ถึง25เนี่ยให้สงสัยเลยว่าคนไข้มี clinical significant portal prevention แต่อันนี้ confirm ในคนไข้ที่เป็น virus etiology เท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้มีการยอมรับให้ใช้ imaging study ถ้าบอกว่า imaging มี collateral circulationก็ช่วยสนับสนุนว่าคนไข้น่าจะมี clinical significant portal prevention เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ๆที่เราน่าจะทราบไว้นะคะกลุ่มคนไข้ cirrhosis ไม่เหมือนกันทุกคนนะคะโอ้แฮนเอาพี่จะสลับไปมานะคะขอโทษคุณหมอด้วยเป็นการทำให้หมอไม่หลับ cirrhosis เนี่ยมันจะมีทั้ง compensated กับ decompensated decompensated ก็จะมีprognosis ที่ไม่ดีนะคะเราให้ความสำคัญกับ varix เพราะถือเป็นการอัปเกรดคนไข้ถ้าคนไข้มี varix แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะมากขึ้นถ้าคนไข้มี variceal bleeding mortality สูงถึง 50% นะคะถ้าคนไข้มี ascites ซึ่งเป็นหนึ่งใน decompensation อัตราการเสียชีวิตต่อปีจะอยู่ที่ 20% นะคะดังนั้นเราก็ต้องแยกกันนะคะในกลุ่มคนไข้ของเรามาเริ่มต้นที่ ascites แล้วก็complication จาก ascites เพราะเป็นสิ่งที่เราพบบ่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์วชิรศักดิ์จะพูดถึง approach to ascites พี่จะบอกว่า ascites fluid analysis มีข้อบ่งชี้ในคนในการที่เราจะเจาะท้องคนไข้เนี่ย new onset ascites เพื่อหาสาเหตุนะคะคนไข้ cirrhosis เราที่มา admitแล้วมีข้อสงสัยว่าจะติดเชื้อดังอาการแสดงต่างๆเหล่านี้ก็แนะนำให้เจาะท้องตรวจดูว่ามีอินเฟคชันหรือไม่นะคะส่วนการส่งตรวจก็ดังแสดงนะคะก่อนที่จะเริ่มว่า ascites รักษาอย่างไรอยากให้ดูภาพนี้เพราะเป็นภาพที่แสดงถึงสาเหตุ
ของการเกิดกลไกการเกิดแอสไซติสแล้วก็ผลพวงต่างๆนะคะคนไข้เราเป็นซิโรซิสมี increased portal pressure อาจจะจากตัว fibrous tissue ด้วยนะคะแล้วก็เป็น endothelial dysfunction ต่างๆ pressure ในไซนูซอยด์ก็จะสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนไข้ซิโรซิสจะพบว่ามีไนตริกออกไซด์ที่เยอะนะคะเกิดจากมีเชียร์สเตรสinduce ทำให้เกิดไนตริกออกไซด์ก็จะเกิด splenic vasodilatation นี่คือ key event นะคะมี splenic vasodilatation ทำให้เกิด atrial underfilling เสร็จแล้วร่างกายเราก็จะกระตุ้นฮอร์โมนเรนินแอนจิโอเทนซินอัลดอสเตอโรนแล้วก็เวโซเพรสซินนะคะแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนแล้วก็เกิดการที่เราเก็บเกลือเก็บน้ำมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด fluid accumulation ในตัวคนไข้และในช่องท้องนอกจากนั้น sinusoidal pressure ที่เพิ่มขึ้นก็มี increased lymphatic formation ทำให้เกิด ascites formation เช่นเดียวกันอันนี้เป็น forward theory นะคะมันก็ต้องมีสองขาทั้ง sinusoidal pressure ที่สูงทั้งการที่มีฟิลของโซเดียมกับน้ำนะคะในตัวคนไข้แต่บางปัจจัยเมื่อคนไข้มี extreme vasodilation เมื่อโรคมันดำเนินไปเยอะอาจจะเกิดภาวะ dilutional hyponatremia หรือ hepatorenal syndrome ขึ้นมาด้วยนะคะโดยเฉพาะมี insult ต่างๆซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปขอสรุป treatment สำหรับ ascites ถ้าเราจำรายการเมื่อกี้ได้เราก็ต้องรักษาตัวโรคนะคะก็คือแก้ไขปัญหาภาวะซิโรซิสรักษาที่ etiology คนไข้มีเกลือเยอะเราก็ควรจะ restrict โซเดียมนะคะให้ diuretic เพื่อ increase การขับเกลือออกไปนะคะแล้วก็จะลากน้ำออกไปด้วยก็แนะนำให้เป็น combination diuretic การที่เราแนะนำให้เกิดคนไข้เนี่ยไม่ทานน้ำหรือ fluid restriction เนี่ยจะทำต่อเมื่อคนไข้มี severe hyponatremia หรือมีซิมตอมเท่านั้นนะคะคนไข้ทั่วไปไม่จำเป็นนะคะคุณหมอก็ต้องมาดูว่าคนไข้เราได้ diuretic ไปแล้วเกิด complication อะไรบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูอยู่แล้วมี electrolyte abnormality ไหมมี esotemia หรือเปล่านะคะถ้าส่วนใหญ่เลยคนไข้ 90% ควรจะ control ได้แต่มีอีก 10% นะคะที่จะเกิด refractory ascites มันก็จะบอกตัวง่ายๆเลยว่าก็เป็นกลุ่มคนไข้ที่ทำยังไงอ่ะมันก็ควบคุมน้ำไม่ได้คนไข้ก็ยังท้องโตในระดับที่เรามองเห็นได้ชัดเช่นเกรด3นะคะแล้วก็ไม่สามารถให้ diuretic ได้แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะ diuretic resistance คือให้เต็มที่ละแต่ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวมาถึง fluid ก็เข้ามาใหม่ก็พบได้มีเยอะคนไข้ที่พบ refractory ascites condition 2เป็น diuretic intractable คือทนยาไม่ไหวเกิด complication ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็พบได้มากกว่านะคะแต่พี่จะบอกว่า refractory ascites เจอไม่เยอะสัก 10% นะคะแต่ก็เป็นภาวะที่ GI จะเจอบ่อยนะคะอันนี้เป็น criteriaซึ่งเราหาอ่านได้นะคะก็คือรายละเอียดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะ define คนไข้ว่าเป็น refractory case นะคะคราวนี้การรักษาทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรได้มากไม่เท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่เราต้องคิดคือคนไข้เราถ้ามี ascites อาจารย์จะใช้คำว่าก็เริ่มเขาเรียกอะไรก้าวลงสู่หลุมนะคะแต่ถ้ายิ่งมี refractory ascitesฟันธงได้เลยว่าอยู่ไม่น่าจะเกินปีหนึ่งมากสุด2ปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเคสที่เราต้องดูว่าคนไข้เรามีความเหมาะสมที่จะไปเปลี่ยนตับหรือไม่ซึ่งมันก็ยากยิ่งกว่าหาเพชรเนาะตับนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรจะพิจารณาถ้าคนไข้เราแก่มากอาจจะไม่ใช่แคนดิเดต for liver transplantation นะคะในขณะที่เรารอ เราก็มีวิธีการรักษาที่เราทำกันแล้วหมอเม็ดก็ทำได้นะคะก็คือเราจิ้มเข็มเข้าไปในท้องแต่นี้เห็นไหมคะเขาจิ้มเดรนไม่ค่อยเหมือนตำแหน่งที่เราทำเนาะอันนี้สมัยก่อนถ้าสมัยนี้เราจะทำ left or right นะคะก็เดรนออกมาอาจจะต้องเดรนปริมาณเยอะ3ลิตร4ลิตร5ลิตร6ลิตรถึง10ลิตรก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายนะคะ complication ก็ไม่มากมี bleeding บ้างแต่น้อยกว่า 1% นะคะอีกวิธีหนึ่งที่ดูยากแล้วก็ดูจะได้ผลดีนะคะก็คือเราใส่ชั้นเห็นไหมคะมันเหมือนที่หมอคาร์ดิโอใส่สเตนต์แต่นี้เป็นสเตนต์ที่ใส่เข้าไปในตัวตับเชื่อมระหว่าง portal vein
กับเฮปาติกเวนผลของฉันจะทำอะไรมันก็จะลดเพรสเชอร์ถูกไหมคะมันก็จะลดไซนูซอยด์เพรสเชอร์ก็จะมีผลดีมากที่จะลดแอซิติกฟลูอิดแต่ไม่ได้ 100% นะคะแต่ชั้นอันนี้มันจะช่วยลดเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นการคอนโทรลแอซิติสจะดีขึ้นข้อเสียของชั้นคือในบางกรณีคนไข้ใส่ไปแล้วอาจจะมีเอนเซฟาลอพาธีเพราะว่าเลือดมันชั้นไปซะเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กระจายไปหมดนะคะอีกกรณีนึงคือใส่ชั้นแล้วคนไข้อาจจะเกิดลิเวอร์เฟเลียเพราะบางส่วนของตัวตับเราต้องรอเลือดจากพอร์เทเวนถูกไหมคะเพราะว่าพอร์เทเวนซัพพลายบลัดในตัวตับเนี่ยถึง 60-70%เพราะฉะนั้นคนไข้เราก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเหมาะสมที่จะใส่ชั้นเราก็แนะนำว่าก็จะเป็นการทำ large volume paracentesis ถ้าเรา large จริงๆก็คือเกิน 5-6 ลิตรเนี่ยแนะนำว่าให้อัลบูมินนะคะ plasma expander ตัวอื่นมาทำเทียบกันเขาก็ทำมาประมาณสัก 1,000 กว่าคนพบว่าอัลบูมินเนี่ยจะมีผลดีกว่า plasma expander ตัวอื่นในกรณีที่ป้องกันการเกิดpost paracentesis circulatory dysfunction แล้วก็ดูในกลุ่มคนไข้อัลบูมินเนี่ย mortality ลดลงดังนั้นก็แนะนำนะคะถ้า large จริงๆก็สมควรให้ส่วนทิปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะพอทราบไว้ถูกไหมคะ control ascites ดีแต่ทิปเนี่ยกี่ study จะมีเลยว่า encephalopathy เยอะขึ้นอัตราการเสียชีวิตไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่กลุ่มคนไข้ที่ทำทิปส์ดูจะมี liver transplant free survival ที่ดีกว่าคนไข้ที่ทำ LVP อันนี้เราก็พอทราบไว้ว่าในบางกรณีเหมาะสมนะคะคนไข้ทำทิปส์ไม่ได้ exclude เขาในการทำ liver transplant อาจจะทำยากขึ้นแต่ไม่เกินความสามารถของหมอสั่งเรานะคะพี่จะสรุปการ approach แล้วก็รักษา ascites นะคะถ้านอนเทนส์ก็เจาะตรวจดูน้องว่ามีสาเหตุจากอะไรนะคะอย่าลืมคอนโทรลเกลือแล้วก็ให้ดายูเรติกนะคะถ้าเทนส์แอซิติสเรามีทางเลือกที่ติดตัวเราก็คือ large volume paracentesis ถ้าออกไปเยอะมากเกิน5ลิตรให้อัลบูมินนะคะถ้ามันไม่รีสปอนส์เราต้องคิดแล้วว่าจะคนไข้เรามีความเหมาะสมไหมที่จะทำ liver transplantation นะคะถ้าอย่างนั้นก็บางกรณีอาจจะต้องดูว่าทำทิปได้หรือเปล่านะคะต่อไปเป็น infection ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยนะคะพบบ่อยแล้วก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆตามมาเช่น renal failure เป็นต้นนะคะใน ascites fluid เนี่ยมี infection ที่เราเรียกว่า spontaneous bacterial peritonitis ดังนั้นการจะวินิจฉัยภาวะนี้ก็ต้องใช้การเจาะน้ำออกมาพิสูจน์นะคะส่งเซลล์เข้าเซลล์ดิฟส่งคัลเจอร์ในฮีโมคัลเจอร์ก็มาดูนะคะสิ่งสำคัญที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือเซลล์เข้ามากถ้าเซลล์เข้ามากให้ยาเหมือนกันนะคะแอนติบายติกแต่ถ้าเซลล์เข้าน้อยกว่า250ผลเป็นบวกอันนี้เราอาจจะติดตามได้นะคะยกเว้นในกรณีที่คนไข้มีคลินิคอลของเซอร์ก็อาจจะแนะนำว่าให้แอนติบายติกไปเลยสรุปการรักษา SBP เนี่ยทุกคนได้เวลาไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันมีข้อมูลว่าอย่างน้อยใช่ไหมคะเขาแนะนำว่าให้ยาที่มันกลุ่มเชื้อกรรมเนกาทีฟเพราะเป็นเชื้อที่พบบ่อยนั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเราต้องระวังว่าคนไข้อาจจะมีเชื้อพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเขาพบว่ามีกรัมโพซิทีฟเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น hospital associated หรือ nosocomial เราอาจจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่า broaden หรือให้ยาที่มัน cover gram positive ขึ้นมาด้วยนะคะกลุ่มคนไข้ที่มีความสำคัญคือคนไข้ที่เป็น SBP แล้วก็มี renal dysfunction กลุ่มนี้ควรพิจารณาให้อัลบูมินในวันที่1กับวันที่3นะคะเพื่อลดการเกิด mortality แล้วก็ลด renal failure นะคะบอกว่าคนไข้ที่เป็น high risk ก็คือมี renal dysfunction มี SBP เราให้แอนติบายติกเนี่ย SBP มันหายอยู่แล้วแต่ว่าผลพวงที่จะตามมาถ้ากลุ่มที่ high risk แล้วไม่ได้อัลบูมินเนี่ยอัตราการเสียชีวิตการเกิด renal failure จะเยอะกว่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมบางคนคนไข้ของเราสมควรให้อัลบูมินนะคะมีข้อบ่งชี้บางประการนะคะที่ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เราอยากจะป้องกัน
ก็คือคนไข้ที่มี GI bleeding cirrhosis แล้วมี GI bleeding อันนี้ก็แนะนำนะคะว่าเราควรจะให้นอร์ฟล็อกซาซินในขณะที่คนไข้นอนโรงพยาบาลแต่คนไข้เราอ่ะไม่ได้กินดังนั้นก็จะออกมาเป็นเซฟไทรแอคโซน1กรัมนะคะโดยเฉพาะคนไข้ถ้าเป็นชายบีขึ้นไปเซฟไทรแอคโซนดูจะให้ผลดีกว่าในการคอนโทรลอินเฟคชันนะคะดิเรชั่นให้เท่าไหร่ให้7วันนะคะแล้วถ้าคนไข้กลับบ้านก่อนให้ต่อไหมprimary prophylaxisแปลว่าไม่เคยมี SPP แต่เราอยากจะป้องกันเพราะคนไข้คนนี้มีริสเยอะเขาก็ตัดที่คนไข้ถ้าเราเจาะน้ำออกมาแล้วโปรตีนน้อยกว่า 1.5 บวกกับคนไข้ที่เป็นชายผิวคลาส B9 แต้มขึ้นไปหรือมี renal dysfunction กลุ่มนี้ก็น่าจะพิจารณาให้นอร์ฟล็อกซาซินโดสจะต่างกันนะคะ400ต่อวันให้จนกว่าเขาจะได้ตับใหม่หรือเขาตายกันไปข้างนึงนะ secondary prophylaxisให้โดสเท่ากันเราพิจารณาในคนไข้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วเพราะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำอีกโอกาสการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้จนกว่าจะได้ตับใหม่หรือเสียชีวิตหรือเราคอนโทรลแอซิติสเขาได้นะคะก็เป็น3คอนดิชันที่เราสมควรให้แอนติบายติกอินเฟคชันสำคัญมากนะคะในคนไข้ซิโรซิสไม่ว่าจะเกิด acute decompensation หรืออะไรเพราะว่ามี bacterial infection มี bacterial translocation เกิด systemic inflammation กระตุ้นทุกอย่าง endotoxin ทุกอย่างนะคะกระตุ้น hormonal system อย่างเต็ม steam เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมันก็จะเกิด extreme vasodilatation ในบางกรณีอาจจะเกิดมี renal vasoconstriction เกิด hepatorenal syndrome บ้างนะคะตัวกระตุ้นที่สำคัญที่จะเกิดภาวะนี้ก็คือ infection sepsis ตัวกระตุ้นที่อาจจะทำให้เกิดมี acute kidney injury อีกอันหนึ่งก็คือ diuretic GI bleeding นะคะยาก็โดยเฉพาะกลุ่ม NSAID ทำให้การ renal blood flow เสียไปดังนั้น3ภาวะนี้เป็นอะไรที่มีความสำคัญต่อภาวะที่คนไข้ cirrhosis มี acute kidney injury นะคะภาพนี้สรุปให้ดูว่าacute kidney cirrhosis ไม่เท่ากับ hepatorenal syndrome จริงๆแล้วมันแค่10-20% เองนะคะแต่มันมีภาวะอื่นเช่น prerenal azotemia คนไข้มี GI bleeding diuresis มากไปกิน lactulose จนโหถ่ายเยอะเกินนะคะหรือคนไข้อาจจะมี ATN นะคะซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆก็บอกว่าอาจจะมีทั้ง ATN ก็ได้ในคนไข้ที่เราคิดว่าเป็น hepatorenal syndrome ก็ให้เราทราบไว้ว่าเราต้องประเมินภาวะอื่นก่อนนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเป็นไปได้ไหมดูไครทีเรียของ hepatorenal syndrome ซึ่งเปลี่ยนไปนะคะในปี2015อันนี้ไม่มีในแฮนด์เอาเป็นกลุ่ม internationalClub of Ascites เนี่ยนะคะเขาเป็นกลุ่มที่มาดูว่าในภาวะที่มี acute kidney injury ใน cirrhosis เนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนหรือเราควรจะใช้ไครทีเรียอะไรเขาก็สรุปว่าถ้าเราจะใช้คำว่า AKI ในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของ serum creatinine ใน48ชั่วโมงนะคะเพิ่มขึ้น 0.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือเพิ่มขึ้น 50% จากเบสไลน์เนาะอันนี้หาอ่านได้ปี2014นะคะแล้วก็มันก็เขาก็เอามาจากcriteria นะคะ adapt มาจาก rifle criteria stage 1ของ AKI stage 1ก็คืออย่างที่ว่าเพิ่มขึ้นเท่านี้ stage 2เพิ่ม 2-3 เท่าจากเบสไลน์ stage 3เพิ่มไป3เท่าหรือเกิน4ไปละต้องเริ่มไดอะไรนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาเอามาเป็นไครทีเรียใหม่ในการวินิจฉัย hepatorenal syndrome นี้เป็นแผนภูมินะคะว่าในกลุ่มคนไข้ cirrhosis ที่มี acute kidney injury เนี่ยเราควรจะ approach อย่างไรแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าเขามี AKI stage 1ไหมก็มาดูซิว่ามีปัญหาอะไรมียาอะไรหรือว่ามีภาวะอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้ก็ให้แก้ไขอาจจะให้ฟลูอิดเพิ่มไปนะคะ plasma volume expansion ถ้าเกิดดีขึ้นก็โอเคก็ติดตามแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมันไปเป็นเศษ 2-3 อะไรหรือเปล่านะคะก็มาเริ่มแล้ว withdraw diuretic ถ้าเกิดยังไม่ได้เอาออกซึ่งเราควรจะเอาออกแล้วนะคะให้อัลบูมินเห็นไหมคะตรงนี้ให้อัลบูมิน2วันดูซิว่า response ไหมอันนี้เริ่มคุ้นๆเนาะถ้า response โอเคตามต่อไป
ถ้าไม่รีสปอนส์มาดูซิว่าคนนี้มีไครทีเรียของเฮปโตรีโนซินโดรมไหมถ้ามีอันนี้ก็มีข้อบ่งชี้ว่าน่าจะให้การรักษาด้วยเวสโซคอนสตริกเตอร์กับอัลบูมินนะคะไครทีเรียเหมือนปี2007ยกเว้นไดโนซิสของ AKI เราจะไม่ใช้แอบโซลูทค่าครีทินินมากกว่า 1.5 นะคะในกรณีที่วินิจฉัยนะคะแต่อย่างอื่นเหมือนกันหมดให้อัลบูมินวิดรอไดเวติกคนไข้ไม่ได้ออนโกอิ้งช็อคไม่ได้มีอินทริซิกคิดนี้อินจูรี่ถ้ามีเช่นนั้นจริงก็พิจารณาให้เบสโซคอนสตริกเตอร์บวกอัลบูมินอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาพรีเซนต์นะคะตัวฟูลเปเปอร์ยังไม่ได้ออกมาอันนี้เป็น reverse trial บวก OT 0401นะคะคนไข้เนี่ยก็ทั้งหมด308คนก็พบว่าถ้าให้ไอ้ม่วงนี่คือ Terebrecine บวกอัลบูมินมี Heptorenal Syndrome Reversal ก็คือ Creatinine Response นะคะดี 24% เทียบกับอีกกลุ่มที่ได้อัลบูมินเฉยๆแล้วกลุ่มที่มี Survival ที่90วันเนี่ย Terebrecine ก็ดีกว่าแต่สิ่งที่เขาพบคือคนไข้ที่มี complete reversal ของ HRS เนี่ยพบว่ามี survival ดีดังนั้นอันนี้ก็สนับสนุนนะคะการใช้ vasoconstrictor บวกอัลบูมินคราวนี้ terebrecine แพงนะคะเราอาจจะใช้อย่างอื่นได้บ้านเราก็มีนอร์เอพิเนฟรินใช้ได้เหมือนกันนะคะในไกด์ไลน์ของ EASL กับ Baveno ก็มีอันนี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเป็น heptorenal syndrome type 1แล้วก็แนะนำว่าคนนี้ควรเปลี่ยนตับแต่ในระหว่างที่รอเราดูซิว่าเราจะ reverse เขาได้ไหม condition นี้ก็มี vasoconstrictor ปวดเอาไปนะคะสำหรับ heptorenal syndrome type 2ยังเป็น liver transplantation นะคะพวกนั้นก็จะเป็นเหมือนกลุ่ม refractory ascites แต่ว่าใช้การเจาะท่อไปนะคะแต่ vasoconstrictor ในกลุ่มนั้นไม่ได้ผลนะคะสลับมานิดนึงนะคะน่าจะเป็น handout หน้าแรกesophageal varix นะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอาจารย์นนทีจะลงรายละเอียดเพราะอาจารย์มีอัปเดตจากบาบีโนไกด์ไลน์นะคะ classification เนี่ยจริงๆแล้วของพวก resident คงไม่ต้องลงรายละเอียดแต่แค่ทราบว่าอย่างเงี้ย small อย่างเงี้ยใหญ่นะคะใหญ่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ยิ่งแตกนะคะพี่เข้าไปส่องดูเนี่ยจิ้มนู่นจิ้มนี่มาชี้นู่นนี่คือสรุปว่ามันเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะบีบได้มากขึ้นนะคะเราก็มีการดำเนินโรคของแวริกซ์ให้ดูนะคะถ้าคนไข้เราไปส่องกล้องซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่เราจะไปส่องนะคะบาบิโน่ก็มีอัปเดตมาว่าคนใดควรส่องคนใดไม่ควรส่องหรือยังรอได้อยู่แต่ถ้าเราไปส่องแล้วคนไข้เราอาจจะไม่มีแวริกซ์ก็ได้ถ้าคนไข้เราใช้ A ประมาณ 60-70% บางคนก็อาจจะมี small แวริกซ์การที่เราจะให้การรักษาป้องกันไม่ให้การเกิดแวริกซ์ก็คือคุมกำเนิดมันเนี่ยยังไม่มียาหรือไม่มีหัตถการใดๆที่จะป้องกันได้นะคะเราทราบอย่างเดียวว่า predictor การเกิดแวริกซ์คือ HVPG มากกว่า10ก็คือ clinical significant portal hypertension นั่นเองนะคะ small แวริกซ์ก็จะเติบโตเป็น large แวริกซ์วันดีคืนดีมันก็จะปลีเพราะฉะนั้นเราต้องการป้องกัน primary ก็คือทำยังไงก็ได้อย่าให้มันบลีดนะคะเป็น primary prophylaxis ถ้าบลีดแล้วเราต้องใช้ secondary prophylaxis ป้องกันไม่ให้รีบลีด active bleeding เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้นะคะนี่เป็นไดอะแกรมให้ดูว่าเราพูดถึง cirrhosis ตับแข็งนะคะในกลุ่ม varix เนี่ยมันเริ่มด้วย increase hepatic resistance บวกกับมี splenic vasodilatationก็มีโฟลว์มาเยอะนะคะพวกนี้ก็จะทำให้รวมกันแล้ว portal pressure เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้ค่ะ resistance เพิ่มขึ้นก็เกิด collateral ด้วยนะคะ shunting blood ก็เลยมี varix ต่างๆที่ esophagus หรือไม่ก็ตัว gastric ตามมา bleed ดังนั้นการรักษาเราก็ต้อง attack ตามจุดนี้เช่นแล้วก็ส่องกล้องปุ๊บรัดเลยแล้วก็ควบคุมเฉพาะกิจนะคะแต่ยาที่เราให้Terebrecine non-selective beta blocker somatostatin จะ act ตรง splenic นะคะตรง blood flow แล้วก็ non-selective beta blocker จะลด cardiac output ด้วยนะคะโดยรวมก็จะลด inflow ของ portal vein ก็จะลดตัว portal pressure นะคะ nitric oxide โทษที nitrate มีที่ใช้ไหมก็มีที่ใช้นะคะมันไปลด portal pressure ในตัว hepatic pressure นะคะ
ส่วนอย่างที่เราอย่าลืมก็คือเราต้องให้การรักษาซิโรซิสเพื่อจะลดไฟโบซิสแล้วก็ลดไซนุสไซดัลเพรสเชอร์ด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราเจอ acute bleeding หรือว่า prophylaxis ต่างๆก็จะตกอยู่ที่ endoscopic treatment กับยากลุ่ม vasoactive agent พี่สรุปไดอะแกรมให้เลยว่า primary prophylaxisอันที่1คนไข้ซิโรซิสที่เหมาะสมควรสกรีนควรเอามาทำสองกล้องนะคะถ้าคนไข้ไม่มีแวริกควรจะรีพีท 2-3 ปีเขาบอกว่า2ปีสำหรับคนที่มี ongoing active disease ถ้าคนไข้ที่เรารักษาหายแล้วแต่เรามีซิโรซิสนะแต่ว่าหายอ่ะเช่นไวรัสซีหายเรารอได้3ปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาstatement มาในบาบิโน่นะคะคนไข้ small varix high risk ก็คือที่มีจุดขาวๆแดงๆต่างๆถ้า high risk จริงมีบางกลุ่มแนะนำให้เริ่ม non selective beta blocker เพื่อมีโอกาสที่จะบลีดนะคะแล้วถ้าคนไข้ทนไม่ไหวก็ต้องมารัด delegation แต่ถ้าคนไข้เราเนี่ย small varix แต่ไม่มีซายที่จะบลีดทำยังไงเราก็รอก่อน repeat 1-2 ปีอันนี้ apply เหมือนกันคนไข้ที่ active disease มี inflammation ยังมีALT เพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็เร็วหน่อยคนไข้ที่เงียบสงบดีก็ทุก2ปีเรามาเพ่งเล็งนะคะคนไข้ที่เราต้องให้การป้องกันคือ large size จะปีดังนั้นกลุ่มเนี้ยควรให้ non selective beta blocker หรืออาจจะเลือกเป็น brazil band ligation ก็ได้นะคะอันนั้นเป็น primary prophylaxis secondary prophylaxis ก่อนกลับบ้านหลังจากที่คนไข้มี esophageal bleed ไปแล้วก็แนะนำว่าควรเริ่ม day 5นี่ก็มาจากยกมือกันในคอนเซนเซอร์ว่าเอาวันไหนดี3วันหรือ5วันสรุปว่า day 5อันนี้ของจริงนะคะก่อนกลับบ้านเขาควรได้อะไรเขาก็ควรได้ non selective beta blocker และได้ใบนัดจาก GI นะคะว่าเราควรจะมาส่องกล้องอีกทีอย่างน้อยก็4อาทิตย์นะคะในบางกลุ่มที่bleed อันนี้ก็ bleed on non selective beta blocker เขาบอกพวกนี้มีโอกาส bleed มากกลุ่มนี้บางทีจำเป็นต้องใส่ทิปนะคะอันนี้ก็อาจจะไกลตัวบ้านเราไปนิดนึงนะคะอย่าลืมคนให้หมอถ้าออกจากโรงพยาบาลอย่าลืมยาแล้วก็มีใบนัดของ GI แล้วก็แน่ใจว่าคนไข้มานะคะพูดถึง non selective beta blockerก็มีคนโต้เถียงโต้แย้งกันเยอะนะคะว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเพราะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีข้อมูลจากฝรั่งเศสบอกว่าคนไข้ที่มีซิโรซิสมีแอสไซติสกิน non selective beta blocker แล้วเนี่ยมันตายเยอะกว่ากลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นก็มีอยู่มา 5-6 paper ทำ meta analysis มากมายมีทั้งบวกทั้งลบ pro and con พี่อนอนนี้มาให้ดูของจันทร์ศักดินนะคะกำลังจะได้พิมพ์เนี่ยแหละรอพิมพ์อยู่เห็นไหมเพิ่ง accepted สรุปว่า11 trial ประมาณ1,000 1,300 กับ 1,700 นะคะอาจารย์ดูที่ว่าคนไข้มีซิโรซิสและแอสไซติสไม่ได้เฉพาะ refractory นะคะอันนี้แอสไซติส overall มีทั้ง randomized trial มีทั้ง prospective retro ด้วยแต่สรุปว่าข้อมูลคือไม่ต่างกันคนไข้กิน non selective beta blocker หรือไม่ออนอัตราการเสียชีวิตก็ไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ถึงกับโปรแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราตกใจมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโหเจอคนไข้มีแอสไซติสล้นหลามอาจจะต้องรีบหยุดเบต้าบล็อกหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นทุกรายเขามีคำแนะนำนะคะว่าบางคนควรจะหยุดถ้าเกิด 1-2-3 ข้อต่อไปนี้นะคะคนไข้เราถ้าเป็น refractory เห็นไหมคะน้ำไม่เยอะมี systolic blood pressure ลดลงครีตินีนขึ้นมีไฮโปนาทรีเมียกลุ่มนี้น่าจะพิจารณาหยุด non selective beta blocker เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจำเป็นต้องหยุดนะคะอันนี้สำหรับเฟลโลว์ข้อต่อไปนะคะ brachial bleeding แล้วก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่า portal hypertensive bleeding ก็มี PHG นะคะ PHG ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในกระเพาะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแอนทรัม body หรือ fundus นะคะแต่อีกภาวะหนึ่งคือ GAVEที่หน้าตามันเหมือนแตงโมใช่ไหมคะสีแตงโมช้ำเลือดช้ำหนองเป็นรอยทางอันนี้สองภาวะนี้จะต่างกันนะคะมีบ้างมาด้วย acute bleeding แต่ว่าก็ไม่ได้พบบ่อยมากนะคะ PSG almost always เลยนะคะต้อง associate with portal hypertension GAVE มันยังอย่างอื่น renal failure autoimmune location ก็ต่างกันละถ้าเกิดเห็นภาพพรุ่งนี้อาจจะมีภาพ quiz เนาะ
ถ้ามันเป็นแอนทัมอย่าตอบ PhD นะคะ Endoscopic finding เมื่อกี้ก็ให้ดูนะคะนี่จะเหมือน watermelon ลายแตงโมอีกอันก็จะเหมือนกระเป๋าหนังงูแต่มีรอยช้ำเลือดช้ำหนองนะคะทรีทเมนต์ไม่เหมือนกันนะคะ PhD ก็จะใช้ non selective beta blocker บางกรณีอาจจะใช้ thermocoagulation ได้ที่มีการใช้นะคะเกฟเนี่ยมีคนรัดแบนก็ได้แล้วก็ใช้จี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนั้นก็การรักษาก็จะต่างกันไปถึงอันเกือบสุดท้ายแล้วนะคะ pulmonary complication ซึ่งเป็นภาวะที่เราไม่เจอบ่อยพี่เลยเอามาใช้เอามาไว้ท้ายๆเจอประมาณ 10% เท่านั้นนะคะของคนไข้ที่เป็นเซโรซิสแต่พอดีหมอต้องทราบเพราะชอบออกสอบนะคะอันนี้เป็นภาวะปกติก็คือpulmonary vein ใช่ไหมคะเลือดดำเข้าไปอันนี้ alveoli และเปลี่ยนออกซิเจนเลือดออกมาโทษ arterial ออกมาเป็น venule เลือดก็ดีละเลือดก็แดงสวยดีแต่มันเกิด2ความผิดปกติที่ทำให้คนไข้ของเราเนี่ย